ีสี่ครับหลวงตาเขาหลับอยู่แล้วก็อยู่ๆก็ได้ยินเสียงหลวงปู่มาพูดว่าถ้าเองอยากรู้ว่าในแต่ละวันข้าทำอะไรบ้างเองก็มาหาข้าสิเออใช่ตอนที่ไปหาท่านเนี่ยไปยังไงเนี่ยปัญหาตอนนี้จะไปหาหลวงปู่ที่ไหนก็ในคอเราไงเราไม่นึกถึงท่านบ่อยๆนึกถึงท่านบ่อยๆนี่ท่านก็จะทำให้ดูว่าท่านทำอะไรไงครับท่านหลอกให้เราอยู่กับท่านนะอยู่กับท่านแล้วสิ่งไหนเข้าไม่ได้เลยครับโดยเฉพาะคลื่นที่ไม่ดีเข้าไม่ได้คนทรงสมัยก่อนไปรับขันมาไปหาท่านเต็มกุฏิแล้วตุครับขันน่ะเขาบอกเขาไม่อยากส่งละท่านไม่ได้บอกอะไรท่านเพียงแต่บอกว่าเวลาเองมีอาการน่ะวิญญาณหรือจะเข้าเนี่ยเองนึกถึงข้าครับแค่นั้นมันมาไม่ได้หรอกครับก็จริงอ่ะแค่นี้ไม่ต้องแก้ไขอะไรถ้าคลื่นเราไม่ดีมาเนี่ยเรานึกถึงท่านคลื่นที่ไม่ดีก็หายไปแล้วครับเราก็อยู่กับท่านนะถ้าอยู่กับท่านนานๆเข้านานๆเข้าคลื่นที่ไม่ดีมาเราก็จะรู้มันมาทำไมมาโดยใครเพื่อเหตุไรเนี่ยครับสุดยอดไหมโอ้โหเพราะอย่างตอนนี้เราไปหาหลวงปู่ทางกายไม่ได้ก็เลยต้องไปหาทางใจหาทางใจคือต้องหมั่นนึกถึงท่านอย่างเดียวถูกท่านก็มาทางใจเราก็เข้าทางกายเราอ๋อพอจิตเราอยู่กับกายเราครับ ไม่ต้องคิดยากเลย อย่าไปคิดซับซ้อนที่ง่ายๆอ่ะเวลานึกถึงอะไรอ่ะอันนั้นก็มาที่เรานั่นแหละครับหลวงตาบอกทำอะไรให้มันง่ายๆเข้าไว้ใช้ชีวิตง่ายๆอยู่ไม่ง่ายเลยครับกินนอนสวดมนต์โคตรง่ายเลยก็อย่าไปทำอย่างอื่นเนี่ยอย่างอื่นมันยากเยอะก็นอนไม่หลับก็นู่นนี่มั่งใช่ไหมครับถ้าทำความเคยชินตรงเนี้ยร่างกายสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ครับถึงเวลากูนอนกูนอนได้ตลอดเวลาเมื่อกี้ลงตามาถึงกูดังจะนอนเลยนอนสบายกูไม่สนใจแล้วล่ะเอ้าก็พักกันพักกายพักกายพักใจไงเยอะก็จะเขียนไว้เนี่ยที่พักกายพักใจแต่มันก็จะมีคนอยู่หลายคนนะครับหลวงตาที่ว่าเป็นคนที่ขี้กลัวคือกลัวกังวลไปซะเกือบจะทุกอย่างในชีวิตอย่างเงี้ยครับคือคิดล่วงหน้าไปเลยอะไรเงี้ยครับโอ้น่ากลัวนะเนี่ยครับก็เอาความคิดมาสวดมนต์ไม่ดีแล้วตุ๊เอาความคิดมานึกถึงหลวงปู่ดีกว่าครับหลวงปู่วันหน้าตัวไหนตรงๆนะพอคิดไปที่ที่คิดที่ไม่ก็จะดีแล้วหลวงปู่ตรงๆนะสองตัวอะไรแบบอ๋อครับคิดบ่อยๆอย่างเงี้ยคือช่วงที่เราคิดไม่ดีคิดที่เป็นกังวลเรารู้แล้วก็เปลี่ยนให้ไวถูกกลับมานึกถึงหลวงปู่ใช่แต่กว่ามันจะนึกได้นะหลวงตามันก็ต้องใช้มันก็ค่อยๆทำนะตุนะถ้าไม่ทำมันก็อยู่กับเราแหละครับถ้าเราค่อยๆทำมันก็ค่อยๆห่างนะมันจะทำครั้งเดียวมันห่างเลยที่ไหนเราครับเมื่อเราห่างเมียนะเราห่างบ่อยๆเราก็ห่างเลยไง เอ้าห่างบ่อยๆบ่อยๆเข้ามันก็ห่างเลยไงครับเออมันไปจังหวัดเลยนู่นแล้วไม่อยู่แล้วนี่คำว่าห่างไงครับห่างค่อยๆห่างไปเรื่อยๆมันก็ห่างไปเรื่อยๆอ่ะมันก็หยุดแล้วไม่มีแล้วมันก็ลืมไปแล้วลืมมีเหมือนไม่มีนะใช่เดี๋ยวมันก็มีใหม่เดี๋ยวก็ไม่มีอีก